ันเป็นสีขาวอะค่ะที่ขึ้นมาแต่เหมือนมันก็ขึ้นเยอะอยู่นะครับมันขึ้นแต่มันเป็นสีขาวเราเสียสุขภาพผิดขึ้นทุกวันด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเราก็ยังคงต้องทำงานเราหยุดงานไม่ได้ครับคือเห็นหน้าตัวเองในกระจกตอนนี้คือน้ำตาไหลอ่ะคือมันเริ่มจะไม่ไหวทุกครั้งจนแบบทั้งที่บ้านทั้งเพื่อนเริ่มจะไม่อยู่คนเดียวก็สุขภาพคือมันเหนื่อยอะค่ะมันเหนื่อยด้วยต้องแบบรักษาตัวเองก็ต้องรักษาค่าใช้จ่ายเราก็ต้องมีแล้วยังไม่มีแบบหน่วยงานไหนที่มาดูแลเราเลยทั้งที่เราคือมันก็เห็นได้ชัดการเปลี่ยนแปลงหลังจากฉีดวัคซีนกับก่อนฉีดมันเห็นได้ชัดเจนมากครับเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามชี้สีเดียวกันหมดการโดยรวมของพี่ตอนนี้ก็คือผมจากที่มาสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วมันยังมีอยู่ตอนนี้ก็คือหลุดจะหมดเลยค่ะเห็นนังศีรษะจนเหมือนกับโกนหัวแล้วอะค่ะครับไปติดต่อรักษาที่คลินิกก็ดีวชิระก็ดีเขาสรุปว่ายังไงบ้างก็คือของที่คลินิกอะค่ะตอนที่คุยกันครั้งล่าสุดหลังจากผลเลือดที่ออกแล้วก็คือผลข้างเคียงจากวัคซีนแต่เรื่องเอกสารนะคะคุณหมอก็ยังออกให้ได้ไม่ครบตามที่สสจต้องการที่ไปรักษาต่อที่วชิระก็หลังจากผลชิ้นเนื้อออกมาเขาก็บอกแล้วว่าโรคนี้ที่พี่เป็นน่ะก็คือผมร่วงเป็นหย่อมๆซึ่งมันสามารถเกิดได้หลังจากการฉีดวัคซีนครับแล้วที่วชิระอาภาเขาไม่มียาที่จะรักษาตัวนี้เขาก็เลยให้พี่เขาบอกว่ามีที่กรุงเทพทีนี้ก็เลยคุยกับหมอว่ามีที่ไหนถ้าสิทธิ์ประกันสังคมเราส่งตัวไปได้คุณหมอจะทำใบส่งตัวไปให้พี่ก็มาติดต่อประกันสังคมข้างล่างมันไปได้ของศิริราชกับโรงพยาบาลจุฬาพี่ก็เลยต้องพี่ตัดสินใจไปที่ศิริราชคุณหมอก็ทำใบส่งตัวไปให้อ่ะค่ะซึ่งวันจันทร์เนี้ยค่ะวันที่20เขาให้ไปเอาใบส่งตัวแล้ววันที่21พี่เดินทาง22พบหมอที่ศิริราชอีกครั้งนึงอ่ะค่ะตอนนี้ค่าใช้จ่ายอะไรนี่เราเป็นคนของเองหมดตอนนี้คือทุกอย่างตอนนี้พี่รับผิดชอบตัวเองค่ะยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือหรือเยียวยาเพราะเอกสารที่พี่ได้มาของวชิระเพื่อจะยื่นขอเยียวยาพี่เพิ่งได้มาเมื่อวันศุกร์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือในเมื่อเราต้องไปรักษาแล้วพี่ก็ใช้บัตรตัดบัตรเครดิตตัวเองไปก่อนเพราะเรารู้แล้วยังไงเราก็ต้องรักษาตัวเองนะคะครับแล้วตอนนี้คือเรื่องส่วนตัวสุขภาพจิตแล้วก็คนรอบข้างเราเป็นไงบ้างเรารู้สึกไงบ้างคือตอนนี้เดือนแล้วเนี่ยกี่เดือน4เดือนแล้วค่ะหลังจากฉีดวัคซีนรักษาตั้งแต่3อาทิตย์แรกจนทุกวันนี้ยิ่งรักษาเงินก็หมดตังค์ผมก็ไม่ดีขึ้นไม่หายหลังจากใช้ยาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีผลข้างเคียง มันยาเร่งผมที่ใช้มาถามว่าดีไหมมันก็เหมือนมีผมขึ้นแต่สีผมมันจะเป็นสีขาวอ๋อขึ้นนิดหน่อยเป็นลายนิดหน่อยเป็นลายแต่เราสังเกตว่ามันจะเป็นสีขาวมันไม่ได้เหมือนเดิมกับบางจุดมันก็ไม่ขึ้นอย่างน้อยๆถึงมาดูแลเบื้องต้นสักหน่อยดีไหมเพราะนี่อ่ะมันก็3เดือน4เดือนแล้วเราก็รักษาตัวเองตลอดไม่ได้แบบปล่อยปละละเลยอะไรที่ทำตามขั้นตอนขอเอกสารขออะไรเนี่ยเราก็ทำตามทุกอย่างแล้วอะค่ะ